T-Techกลับมาอยู่กับช่วงที่2ของรายการนะครับกับช่วงทีสราวนั่นเองครับใช่แล้วค่ะก่อนอื่นต้องถามพี่ทีก่อนเลยว่าพี่ทีคะครับถ้าพูดถึงงานแสดงนวัตกรรมยิ่งใหญ่ต้นปีงานแรกของปีพี่ทีคิดถึงอะไรแน่นอน CES 2017แน่นอนถูกต้องนะคะเพราะว่าทุกปีเราต้องรองานนี้เลยว่าในปีนี้เนี่ยจะมีนวัตกรรมใหม่ๆให้เรารอลุ้นอีกบ้างแล้วก็งานนี้นะคะถือว่าเป็นงานเซตเทรนด์ของปีเลยก็ว่าได้เพราะว่าหลายๆค่ายเนี่ยขนสินค้ามาทั้งเปิดตัวโชว์จัดแสดงเยอะไปหมดเลยใช่พอพี่ก็ดูอยู่เหมือนกันอย่างวันปีนี้เนี่ยที่เห็นแบบเจ๋งๆคือหวีผมแป้งหวีผมอัจฉริยะแล้วก็รองเท้าจำลองโลกเสมือนจริงด้วยแต่ปีนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นปีที่50แล้วนะเหรอจัดมานานมากแล้วปีนี้มีเรื่องราวน่าสนใจเยอะเลยใช่ว่าแต่มีอะไรบ้างเก่งถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลยกับช่วงทีสราวค่ะไปเลยครับอย่างแรกเลยมาพูดถึงเรื่องของเทรนด์มือถือก่อนค่ะคล่าสุดในงานเนี่ยเขามีการเปิดเผยรายละเอียดของชิป Snapdragon รุ่นใหม่835แบบครบจัดเต็มแล้วนะอ๋อที่เขาบอกว่าจะแรงขึ้นเร็วขึ้นเบาขึ้นประหยัดไฟขึ้นถูกคือเป็นชิปที่แบบว่าเป็นรุ่นที่จะอยู่ในแฟลกชิปของปี2017ทั้งหมดนะคะอย่างพวกที่เราได้ยินมาจะมีอะไรบ้างล่ะ S8 มี HTC 11อะไรเงี้ยก็จะมีรุ่นนี้นะคะอยู่ในนั้นเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็น CPU แบบ8คอร์นะคะโดยแบ่งเป็น2อันก็คือเป็น4คอร์ที่ทำงานหนักกับ4คอร์ที่ทำงานเบาแต่ว่าตัวทำงานเบาเนี่ยจะเป็นตัวหลักเพราะว่างานส่วนมากที่เราใช้บนสมาร์ทโฟนเนี่ยมันไม่ได้ใช้อะไรแรงเนี่ย Facebook Instagram Line WhatsApp เต็มที่ก็แบบมีเล่นเกมถ้าเล่นเกมก็จะย้ายไปใช้คอร์ที่ทำงานหนักแทนแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะใช้เทคโนโลยีในการผลิตแบบ10นาโนเมตรทำให้ตัวชิปเนี่ยเล็กลงไปอีก มีพื้นที่ให้ใส่สิ่งต่างๆเข้าไปในสมาร์ทโฟนได้มากขึ้นไปอีกมันกินไฟน้อยลง 40% แรงขึ้น 27% จากรุ่นเดิมนะคะแล้วก็รองรับ Quick Charge 4.0 แล้วซึ่งรุ่นนี้เขาบอกว่าชาร์จเร็วแค่ไหนเร็วกว่าเวอร์ชั่น3 20% ชาร์จ5นาทีอยู่ไปเลย5ชั่วโมงด้าน GPU นะคะก็ใช้ Adreno 540ซึ่งงานนี้เรนเดอร์ภาพกราฟิก3มิติได้ดีกว่าเดิมนะคะถึง 25% เลยทีเดียวจากเดิมก็ว่าเนียนแล้วนะนี่เนียนกว่านั้นอีกนี่คือไม่มีการกระตุกไม่มีการแลกอะไรให้เห็นเลยว่างั้นสมจริงมากที่สุดนะคะแล้วก็การแสดงผลจำนวนสีได้มากกว่าเดิม60เท่านอกจากนี้ยังมีการรองรับกล้องถึง32ล้านพิกเซลด้วยถ้าเป็นกล้องคู่ก็16ล้านพิกเซลวิดีโอก็ 4K และสำหรับชิปตัวใหม่นี้จะเริ่มออกมาในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวเจอได้เลยในรุ่นเรือถมทั่วไปค่ะมาที่ตัวต่อมากันบ้างนะครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับที่มากับนวัตกรรมล้ำนะครับในงานCES 2017นะครับซึ่งตัวแรกที่พูดถึงเนี่ยก็คือมาจากบริษัท TCL ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจากจีนนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเขาเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกกับรุ่น Mercury นะครับหรือว่า D-Tech 70นั่นเองซึ่งพบว่า D-Tech 70ทุกคนก็แบบชื่อคุ้นๆน่ะใช่ BlackBerry หรือเปล่าที่ซื้อ BlackBerry ไปหรือเปล่าบอกว่าใช่แล้วล่ะครับคือ BlackBerry มาเกิดใหม่ในชื่อของ Mercury หรือว่า D-Tech 70นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเขาทำตลาดรุ่นแรกเนี่ยนะครับโดยอิงเอาความนิยมของ BlackBerry เนี่ยกลับมาอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น QWERTY Keyboard ซึ่งหลายคนเนี่ยชอบพิมพ์ในการใช้แบบใช้แป้นพิมพ์เคยเป็นเมื่อก่อนเล่น BB เนี่ยหลับตาพิมพ์ได้เลยหลังๆเวลาเปลี่ยนไปคนก็เริ่มใช้ระบบปฏิบัติการใหม่ๆมากขึ้นเช่น Android หรือว่า iOS เป็นต้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็กลับมาใช้แผง BlackBerry แผงปุ่มกดเหมือนเดิมเลยแม้ BlackBerry เลยแต่ว่าใช้ระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งเขาบอกว่าเจ้า D-Tech 70นะครับจะมาพร้อมกับจอแสดงผลขนาด 4.5 นิ้วนะครับทำงานบน Android 7.0 Nougat นะครับชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 625ความจำแรม 3 GB นะครับจับคู่กับลอม 32 กิกความจุแบตเตอรี่ 3,400 มิลลิแอมป์นะฮะใครที่เป็นแฟนคลับ BB เนี่ยต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะได้รู้กันเลยว่า BB เนี่ยจะสามารถไปต่อได้หรือเปล่านะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นเรื่องราวของค่าย Asus นะคะซึ่งในงาน CES 2017มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟน2รุ่นด้วยกันค่ะครับรุ่นแรกคือตัว Zenfone 3 Zoom ส่วนอีกรุ่นนึงคือรุ่น Zenfone AR ที่น่าสนใจคือ AR นี่แหละน่าสนใจมากคือรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับ Google Tango เป็นตัวแรกเลยนะคือหลายๆคนถาม Tango คืออะไร Project Tango เนี่ยคือการที่ทำให้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ย
สามารถส่องไปที่ไหนก็ได้แล้วมันจะขึ้นภาพ AR ซ้อนทับกันเลยนะคะซึ่งอันนี้มันก็ใช้ในเรื่องของเซ็นเซอร์กับตัวกล้องตัวที่2เข้ามาช่วยจับเพื่อที่จะสร้างภาพเสมือนไปครอบทับอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะโปรเจกต์ Tango มันคืออะไรแล้วมันจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรงานนี้ก็ต้องดูว่าตัว AR เนี่ยจะเข้ามาทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันโปรเจกต์ Tango มันใกล้ตัวแล้วมันล้ำได้จริงๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกคือจัดสเปคมาให้แน่นมากเพราะว่าโปรเจกต์ Tango ต้องยอมรับว่าค่อนข้างกินทรัพยากรเครื่องนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลังคู่มีกล้องความละเอียด23ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็กล้องอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นกล้องสำหรับเอามาใช้จับของตัว Tango โดยเฉพาะนะคะในการวัดระยะภาพต่างๆแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับของวัตถุนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับตัว Daydream VR ได้ด้วยของ Google แต่มีอีกหนึ่งรุ่นที่เขาเปิดตัวมาด้วยกันก็คือ Zenfone 3 Zoom นะคะซึ่งอันนี้เป็นภาคต่อของรุ่นก่อนหน้านี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นงาน Zoom Zenfone 3 Zoom เขามีทั้ง Optical Zoom แล้วก็มีทั้ง Digital Zoom ด้วยนะคะ Zoom มันเข้าไป Zoom กันเข้าไปค่ะทั้ง Digital ถูกค่ะเป็นกล้องคู่12ล้านพิกเซลนะ Optical Zoom ได้ 2.3xแต่ถ้าเลยจาก 2.3x เข้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นดิจิตอลซูมได้สูงสุด 12x นะคะแล้วก็เหมือนที่นายเปิดตัวเขาก็มีการให้ดูว่าเฮ้ยถ้าซูมภาพที่เหมือนหัวเศษกระดาษเล็กๆแล้วมีตัวอักษรอยู่เนี่ยจะเห็นไหมซูมแล้วขยายเข้าไปยังเฮ้ยยังคมชัดอยู่เลยนะโอเคเหมือนกันแล้วก็การโฟกัสค่อนข้างที่จะเร็วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดออกมาใช้งานจริงๆแล้วจะทำได้ดีขนาดไหนแต่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดขายก่อนในช่วงเนี่ยต้นปีแล้วเพราะฉะนั้นก็รออีกแป๊บหนึ่งรับรองได้เล่นแน่นอนค่ะน่าจะมีรีวิวให้เห็นกันเร็วๆนี้แหละใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวสุดว้าวจาก CES ค่ะเป็นเรื่องของรถครับแต่ไม่ใช่รถธรรมดาเป็นรถที่กึ่งๆจะเป็นส่วนหนึ่งของบ้านพูดยังไงดีล่ะรถที่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านคืออย่างนี้ค่ะทางฮุนไดเนี่ยเขาเปิดตัวรถยนต์ซึ่งรถยนต์อันเนี้ยพอเราจอดเข้าไปในบ้านเสร็จปุ๊บเปิดประตูปุ๊บเราก็เดินเข้าบ้านได้เลยคือเหมือนโรงจอดรถเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแล้วเก้าอี้จากในรถเนี่ยสามารถออกมานั่งในบ้านได้ด้วยฮะเก้าอี้ในรถโอ้ล้ำมากแล้วพอเราจะเข้าไปขับรถอีกก็นั่งบนเก้าอี้เดี๋ยวเก้าอี้พาเราเข้ารถออกไปเองมันเท่จริงๆเฮ้ยมันล้ำมากมันเหมือนในหนังมากคือเหมือนแบบบ้านเราเป็นสถานีจอดยานอวกาศแล้วรถเราก็เป็นยานที่เข้ามาจอดเทียบท่าแล้วก็เราก็เข้าตัวยานไปอะไรเงี้ยล้ำมากๆนะคะแล้วตัวนี้ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฮมด้วยคือถือว่าเป็นการประสานระบบหลายระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทโฮมอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์แล้วก็เรื่องของรถยนต์อัจฉริยะโดยเจ้าตัวนี้ใช้ระบบ Intelligent Car ของทาง Cisco นะคะก็อย่างที่บอกไปทุกอย่างจะล้ำมากแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเห็นล้ำขนาดนี้เป็นแค่คอนเซปต์นะคะยังไม่มีออกมาจริงอีกตัวนึงนะครับเป็นหนึ่งในนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายต่างๆต้องบอกว่าในปี CES 2017เนี่ยเริ่มมีหลายค่ายเปิดตัวแล้วนอกจาก Tesla ซึ่งเปิดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็มีไม่ว่าจะเป็นมาสเลตินะคะรถหรูก็เปิดตัวแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้ Tesla เนี่ยอาจจะเริ่มมีร้อนๆหนาวๆแล้วเพราะมีอีกค่ายนึงเปิดตัวมาแล้วครับคือ Faraday Future นั่นเองเป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากอเมริกานั่นเองนะครับโดยเผยโฉมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ชื่อว่า FF91 นะครับที่เร็วกว่าแถมยังมีเทคโนโลยีติดตั้มที่แบบว่าสุดล้ำไม่น้อยหน้า Tesla ด้วยเขาบอกว่า Faraday Future FF91 นะครับถือว่าเป็นรถยนต์คันแรกที่ทางค่าย Faraday Future เนี่ยได้พัฒนาออกมาโดยจุดเด่นของรถยนต์รุ่นนี้ก็คือความเร็วนั่นเองเขาบอกว่าสามารถมีอัตราการเร่งนะครับ0ถึง96กิโลเมตรได้ภายใน 2.39 วินาทีด้วยความเจ๋งของมันนะแกนอกจากความเร็วแล้วนะครับเขาบอกว่าเจ้ารถFaraday Future หรือว่า FF91 เนี่ยมีความสามารถในการจดจำพฤติกรรมของเจ้าของรถด้วยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิในรถที่เวลาขึ้นรถแล้วชอบอุณหภูมิประมาณนี้ชอบฟังเพลงแนวนี้ประมาณนี้ขับเร็วประมาณนี้เขาสามารถจำได้หมดเริ่มเมื่อขับไปสักพักหนึ่งรถจะเริ่มจดจำพฤติกรรมของผู้ขับแล้วก็ทำงานได้โดยอัตโนมัติเจ๋งมากขึ้นไปแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะว่าในงาน CES มีของเยอะมากมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่ได้พูดถึงเพราะพูดไม่หมดถูกต้องเพราะเยอะจริงๆถ้าจะพูดให้หมดต้องไปจบปีหน้าเพราะว่าคือเปิดตัวกันเยอะมากนะครับแล้วต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะออกจริงๆกี่ตัวอันนี้คือบางอันก็เอามาโชว์บางอันก็เป็นคอนเซปต์อยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นได้สิ่งหนึ่งเลยก็คือเรื่องราวของของที่เป็นของแบบเคยเป็นของปกติธรรมดาที่เราไม่เคยเห็นคุณค่าเท่าไหร่ใช่อย่างเช่นหวีอย่างเงี้ยไม่เคยคิดว่าหวีจะมาเป็นหวีอัจฉริยะได้เดี๋ยวนี้มันอัจฉริยะแล้วนะคะหรือตู้เย็นอย่างเงี้ยอัจฉริยะแล้วนะคะถูกต้องเออทุกอย่างเริ่มเป็นแบบ Internet of Things อย่างแท้จริงนะครับใช่หรือแม้แต่หมอนเดี๋ยวนี้มีหมอนที่ปรับอุณหภูมิให้เรานอนแล้วรู้สึกเย็นสบายศีรษะ
แค่ฟังก็อยากซื้อมาแล้วอะถูกไหมแล้วมีเตียงด้วยเตียงที่ศึกษาพฤติกรรมการนอนของเราถ้าเรานอนกลนเตียงจะตั้งขึ้นให้เราหยุดกลนเป็นต้นเออดีเฮ้ยล้ำมากอะไรจะล้ำขนาดนั้นโน้ตบุ๊กใครที่บอกว่าเฮ้ยโน้ตบุ๊กหายไปไหนอะไรเงี้ยปีนี้เปิดตัวมาเยอะมากเปิดกระแทบจะทุกค่ายเลยนะแล้วก็ถ้าไม่เน้นบางไปเลยก็เน้นเกมมิ่งเกียร์ไปเลยนะคะและเนี่ยแหละค่ะก็คือเทรนด์ในงาน CES 2017ที่เรารวบรวมมาฝากกันเอาไว้ในวันนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับ T-Tech นะครับ T-Tech